ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับผมอันคืออะไรฮะของเล่นไงของเล่นของเล่นของเล่นไงไอ้ที่ใส่ฐานแล้วหมุนติ้ว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 อ๋อลูกนิมิตใช่ไหมฮะกันสวัสดีทักทายพี่น้องกันอีกรอบนึงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แหมเราลงไปทักทายแป๊บเดียวหันไปทีหนีกลับไปซะแล้วต้องให้อาจารย์วางไปตามตัวกลับมานะครับอุตส่าห์เดินทางมาจากนครปฐมมาเยี่ยมมาเยียนในวันเปิดตัวของพวกเราในคอนเทนต์ก็เอาซะหน่อยนะแสดงวิชาให้ได้ทราบกันซะหน่อยนึงขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะรอบนี้เคลียร์ไปทีกันไปเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยน้องๆนางรำให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงตารางงานที่เราจะติดตามไปร่วมสนุกกันไปอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความจำที่แม่นยำนะงานประจำปีของวัดตำแก้วยังเหลืออีก2คืนพรุ่งนี้17สิงหาอยู่กับพวกเราในคอนเทนต์อีก1คืนนะครับคณะนางรำ4คณะพฤกษโสภาขวัญใจตันคงดาวจราแสงแล้วก็รุ่งนภาเดือนเพชรนะครับส่วนคืนสุดท้ายกลับมาอยู่กับทีมงานกองเชียร์รุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์คณะนางรำ4คณะเช่นเดิมนะฝันใจตันกงเพลินพิษวงจินดาน้องโบนภาพรแล้วก็ดาวจราแสงในส่วนของค่ำคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีก2งานที่ประชาสัมพันธ์นะครับย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่สนใจจะไปลงทุนนะครับจับจองพื้นที่ร้านค้าเดือนละงานด้วยกันนะครับกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึง29เป็นงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมช็อปใช้นะครับโดยของลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองนะฮะสามารถติดต่อร้านค้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517โทรไปพี่ลุงเป็นคนรักษาเองแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งงานในเดือนตุลาคมที่วัดเขาลูกช้างนะครับงานสินค้าฟู้ดแฟร์ของวัดเขาลูกช้างจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับทั้ง2งานนี้นอกจากรำวงย้อนยุคจะมีภาพยนตร์นะครับมีดนตรีแล้วก็สวนสนุกร้านค้าของกินของใช้มากมายอย่างไรก็ติดตามไปค้าไปขายติดตามไปร่วมสนุกกันนะครับเวลานี้เป็นเวลาโชว์ของน้องๆนางรำกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับเพลงแรกจัดกันแบบคลาสสิกสายกันสวยๆเลยสาวบางโพก็จริงๆในรอบโชว์ครับThank you.
รอบโชว์นะครับขอบพระคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะมากจะน้อยที่มีให้กับน้องๆนางรำของเราทุกคนกันด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่น้องๆนางรำนะพวกเราด้านบนเวทีก็ได้รับกำลังใจมาจากแฟนๆ FC ส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับประเดิมน้อยแรกจากคุณพี่สาวคุณช่วยคนสวยของเรานะครับขาประจำใบหลิวรับรางวัลจากใครมาบ้างขอบคุณสักหน่อยสิออกไม้สิหลิวขอบคุณนะมาน้องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณพี่ FC ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังส่งมาได้ตลอดเวลานะครับยินดีรับน้ำใจจากทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอามาเป็นรางวัลเงินสดก็มีมาเป็นเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นก็มีนะครับขอตูดไก่ดีกว่าค่ะตูดไก่ไม่ได้ขออนุญาตเว้นไว้สักสองอย่างนะครับด้านบนเวทีไม่รับปลาร้ากับทุเรียนนะครับเอาตัวอย่างยิ่งฮะอันนี้เรื่องจริงนะเกรงใจเพื่อนๆน้องๆนางรำเดี๋ยวกลิ่นมันจะทำร้ายคุณพูดถึงตัวเองเถอะเอาผมนี่ก็ได้โอเคในเมื่อรอบโชว์ผ่านพ้นไปเราก็กลับสู่สเต็ปเดิมของเรานะกลับเข้ามาสนุกสนานสลับสับเปลี่ยนกันไปแบ่งปันกันรอบต่อรอบกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเป็นรอบโชว์เนี่ยเราสนุกในรอบของส่วนบัตรเหมาบนเพลงสตริงร่วมสมัยกันเป็นแบบทีนี้พอกลับเข้าสู่รอบนี้ก็จะเป็นคิวของรอบบัตรธรรมดาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องนะครับมีบัตรมีตัวแล้วถือขึ้นมาใช้ด้วยการสนุกสนานตั้งต้นกันในจังหวะตะลุมในรอบนี้กับหน้าไม่ทันสมัยครับ